เอาสลับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเพราะว่ามีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งก็ออกมาระบายความในใจบอกว่าจะไปเที่ยวหอชมเมืองที่สมุทรปราการแต่ว่าเหมือนถูกสกัดอะเหมือนรปภ.ไม่ให้เขาเข้าเหมือนพยายามจะบอกว่าคนข้างในเยอะแล้วไม่ต้องเข้าหรอกแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เข้าไปจริงๆแล้วเขาบอกเหตุผลทั้งหมดที่พยายามห้ามเขาเพราะเขามีรอยสักใช่หรือเปล่าลองไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะไม่ต้องการให้คนมีรอยสักเข้าบอกให้รู้เรื่องครับพี่ผมมาจากต่างประเทศผมพาพี่ผมมาเที่ยวแต่เข้างานไม่ได้นะครับรปภ.ตีเข้ามาหาผมทำเหมือนผมเป็นผู้ก่อการร้ายโอเคครับหน้าผมเหี้ยครับผมยอมรับนะแต่ผมไม่ได้แต่งตัวไม่สุภาพนะผมพาคนมาเที่ยวนะครับฝากของผู้จัดงานนะครับไม่ต้องการให้คนมีรอยสักเข้าเขียนป้ายบอกระบุในเพจด้วยระบุตามสื่อด้วยนะครับว่ามีรอยสักอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้ไม่ต้องการให้คนมีรอยสักเข้าโอ้นี่คือระบายด้วยอารมณ์อ่ะเพราะเข้าไปไม่ได้นะคะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะพาแม่กับพี่ที่มาจากต่างประเทศจะไปเที่ยวหอชมเมืองที่สมุทรปราการแต่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้ามไม่ให้เข้างานก็เลยอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังนะออกมาระบายบอกเพราะหน้าตาไม่ดีไม่ได้แต่งตัวไม่สุภาพถ้าจะห้ามเนี่ยคือที่ไม่ห้ามเพราะอะไรเพราะเขาสักใช่ไหมเพราะรอยสักของเขาแบบนี้ใช่หรือเปล่าเพราะเขาก็ยืนยันว่าเขาแต่งตัวสุภาพนะใช่เขาบอกเขาแต่งตัวโอเคแล้วมีแค่รอยสักนี่แหละคือถ้าสมมุติว่าจะห้ามคนไม่มีรอยสักเข้าชมทำป้ายให้ชัดเจนด้วยจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็มีการติดแฮชแท็กที่นี่สมุทรปราการแฮชแท็กบูลลี่คนมีลายแฮชแท็กแบ่งแยกแล้วก็ด้อยค่าคือโพสต์นี้โหคนแชร์เยอะนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเพียบเลยคือเจ้าตัวก็คงจะตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามีเหตุผลเดียวแค่นั้นเองที่รปภ.ไม่ยอมให้เขาเข้าไปชมเนี่ยเป็นเพราะเขามีรอยสักใช่ไหมคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ได้พูดคุยด้วยก็บอกว่าช่วงวันที่18พฤษภาคม4โมงเย็นตัวเองพาแม่แล้วก็พี่ที่มาจากต่างประเทศไปเที่ยวหอชมเมืองที่สมุทรปราการซึ่งแม่บอกว่าเขามีเทศกาลอาหารฮาลาลแล้วก็ตัวเองเนี่ยอยากจะเดินเข้าไปดูด้านในปรากฏว่ามีรปภ.ผู้หญิงเดินมาหาด้วยหน้าตาขึงขังเลยแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงแข็งๆบอกว่ามาทำอะไรเขาก็ตอบกลับไปว่ามาเที่ยวหอชมเมืองแล้วก็ได้รับคำตอบมาว่าจะเข้าไปทำไมข้างในคนเยอะพูดย้ำอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งเข้าไปทำไมข้างในคนเยอะแล้วก็มายืนขวางคือเหมือนไม่ให้เข้าครับถึงแม้ว่าแม่เนี่ยจะช่วยยืนยันนะบอกว่าคือคนเยอะก็ไม่เป็นอะไรก็อยากจะเข้าไปแต่ฝั่งรปภ.ผู้หญิงคนนี้ก็ยังยืนยันว่า คนเยอะอึดอัดจะเข้าไปทำไมเหมือนโต้เถียงกันอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบเพราะคนเยอะจะไม่ให้เข้านะตัวเองก็เลยถามกลับไปว่าสรุปเนี่ยจะไม่ให้ตัวเองเข้าไปใช่หรือเปล่าฝั่งรปภ.ผู้หญิงไม่ได้ตอบแต่ทำหน้าเหมือนไม่สบอารมณ์อ่ะแสดงสีหน้าออกมาใช่เจ้าตัวก็เลยเอางั้นถ้าเขาท่าทีเป็นอย่างนี้พาแม่กลับดีกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปที่หอชมเมืองนะคะคือถ้าบรรยากาศปกติเนี่ยถ้าดูจากภาพนี้คุณจอยใช่ไหมถ้ามีคนจะเข้ามาชมหอชมเมืองเนี่ยก็จะมีรปภ. อยู่ตรงนี้อยู่ด้านหน้าค่ะเวลามีคนเดินผ่านรปภ.ก็จะสังเกตการแล้วเมื่อกี้อาจจะนี่อาจจะมีบางช่วงมีทักทายกันสักหน่อยนึงแล้วก็อาจจะมีจังหวะโค้งนิดนึงใช่ไหมใช่แต่ถ้าหากว่าพี่คนนี้ที่เขาเล่าอ่ะเขาบอกว่าจังหวะเขาเดินเข้าไปอ่ะเขาโดนรปภ.เข้ามาชาร์จเลยแบบนี้หรอคือเข้ามาด้านหน้าเลยคือเหมือนมาขวางอันนี้ในมุมของเขานะเหมือนมาขวางว่าไม่ให้เขาเดินต่อไปได้แล้วเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเอาแล้วทำไมคนอื่นเข้าได้อ่ะคือเขาบอกอย่างนี้นะคือวันนั้นอ่ะมากับแม่ที่อายุ60กว่าปีแล้วแล้วพี่สาวก็คือ40กว่าครับคือสมควรไหมที่จะต้องมาขวางกว่านี้คือถ้าสมมุติมากับคนรุ่นราวคราวเดียวกันคือเป็นวัยรุ่นทั้งหมดมันอาจจะยังพอเข้าใจได้หรือเปล่าว่าไม่พอใจตรงไหนยังไงจะมาก่อเหตุอะไรหรือเปล่าถ้ามองในมุมรปภ.ใช่ไหมที่เขาต้องสังเกตการณ์คุณแม่60กว่าครับพี่สาว40กว่าไม่มีพิษมีภัยแน่นอนแล้วเขาเล่าต่อบอกว่าในจังหวะที่รปภ.ผู้หญิงคนนี้ยืนขวางครอบครัวเขาคนอื่นเข้าได้ปกติเลยค่ะนี่ก็ภาพเหมือนเมื่อกี้ถูกไหมใช่แล้วเราได้แต่หันไปมองคนอื่นเข้าได้ทำไมเราเข้าไม่ได้ก็คิดว่ารปภ.คงจะไม่โอเคกับเราลองฟังดูค่ะเขาถามว่าจะเข้าไปทำอะไรค่ะมาทำไมจะไปไหนกันจะเข้าไปทำอะไร
แม่ก็ตอบว่าจะเข้าไปเที่ยวเข้าไปได้ไหมจะเข้าไปเที่ยวขอชมเมืองเข้าไปได้ไหมเขาก็ตอบว่าเข้าได้แต่คนข้างในมันเยอะแล้วนะแม่เขาบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะพอเราก้าวขาจะเดินไปเขาก็เดินมาตัวมาขวางหน้าผมมาอีกอะข้างในคนมันเยอะแล้วเข้าไปมันอึดอัดมันคนเยอะแยะจะเข้าไปทำอะไรเราก็ตอบอีกครั้งว่าไม่เป็นไรเข้าได้ถ้าเข้าได้ก็ไม่เป็นไรคนเยอะไม่เป็นไรจะเข้าไปข้างบนไม่ได้ไปในงานเราก็เตรียมจะเข้าไปเขาก็บอกว่าคนมันเยอะเข้าไปแล้วมันอึดอัดคนเยอะแยะจะเข้าไปทำอะไรเขาก็พูดย้ำครั้งที่สามผมก็ถามว่าเลยว่าสรุปที่พี่พูดมานี่คือพี่ไม่ให้ผมเข้าใช่ไหมเขาไม่ตอบครับเขาทำหน้าแบบคนไม่สบอารมณ์อะ ทำหน้าแบบไม่โอเคอะผมก็เลยหันไปบอกแม่เขาไม่ให้เข้าเขาก็ไม่ต้องเข้าเราก็ไปที่อื่นการงานที่อื่นเยอะแยะเรามีตังค์หลักไปเที่ยวไหนเราก็ไปเที่ยวผมก็ตอบบอกกับแม่ไปอย่างนี้เราก็เดินออกมาผมก็มาไลฟ์สดเฮ้ยผมก็มาอัดวิดีโอเขาก็พยายามที่จะสะท้อนให้ฟังอะนะว่าไปกับครอบครัวแท้ๆแต่สุดท้ายเนี่ยถูกกระทำแบบนี้แล้วก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็ไม่ต้องเข้าพาแม่ไปที่อื่นแทนนะคะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมรปภ.มากันแค่ครอบครัวเขาในขณะที่คนอื่นเดินเข้าไปได้สบายๆเลยแบบนี้เป็นเพราะเขามีรอยสักหรือเปล่าใช่ไหมฮะต่อมาทางด้านของคุณสมรักษ์สร้อยทองหัวหน้ารปภ.หอชมเมืองก็มีการชี้แจงกับนักข่าวนะครับบอกว่าคือปกติแล้วหอชมเมืองแห่งนี้จะเปิดให้บริการ 10:00 น.ถึง 5:00 น.วันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรปภ.อีกกะนึงซึ่งคุณสมรักษ์หัวหน้ารปภ.ก็เข้าไปสอบถามรปภ.คนที่เข้ากะวันนั้นแล้วนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอะไรยังไงโดยรปภ.ที่เป็นคู่กรณีเนี่ยยืนยันว่านะครับได้บอกกับผู้เสียหายนะฮะว่าหอกำลังจะปิดนี่หัวหน้ารปภ.บอกว่ารปภ.ที่เข้ากะวันนั้นน่ะบอกกับทางผู้เสียหายว่าหอกำลังจะปิดแล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าผู้เสียหายเนี่ยเขามาถึงหอชมเมืองประมาณสักบ่าย 3:00 น.กว่าๆใกล้เวลาปิดหอแล้วนะฮะยืนยันว่าไม่ได้เป็นการดูถูกหรือทำท่ารังเกียจเพราะคนที่มีรอยสักก็สามารถเข้าได้แต่ไม่รู้ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาคิดไปเองหรือเปล่านะฮะรปภ.คนนั้นอาจจะอยากแค่สื่อสารว่าหอมันใกล้ปิดแล้วอ่ะอยากเข้าไปเลยคนมันเยอะอะไรแบบนี้ไหมนะฮะปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารปภ.คนนั้นเป็นคนเงียบๆยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีไม่มีท่าทีเหยียดหรือบูลลี่คนอื่นนะครับขณะที่ในเวลานั้นหัวหน้ารปภ.ก็ยืนยันว่าบ่ายสามโมงกว่าเนี่ยก็จะมีคนเริ่มทยอยออกจากพื้นที่เพราะหอใกล้ปิดแล้วนี่หัวหน้ารปภ.เขาชี้แจงแบบนี้นะก็เป็นคำชี้แจงบอกว่าไม่ได้มีการเหยียดอะไรรอยสักเข้าได้แต่มันก็ตั้งหน้าก็ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าในขณะที่เขาไม่ได้เข้าคนอื่นยังเดินเข้าไปได้ถ้าจังหวะนั้นหอใกล้ปิดจริงๆแล้วบอกว่าไม่ควรเข้าไปแล้วก็ควรจะต้องกันทุกคนไหมก็เข้าใจว่าแบบนั้นแต่ว่าอีกด้านนึงนะคะทางคุณสมหวังเกษมโกสินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าตอนนี้ค่ะทางฝ่ายคู่กรณีได้มีการพูดคุยกับคนที่ดูแลตรงนี้แล้วปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจซึ่งตัวคุณสมหวังเองบอกว่าต้องกราบขอโทษด้วยถ้าทางฝ่ายคู่กรณีมีโอกาสได้พาครอบครัวมาเที่ยวชมหอชมเมืองตรงนี้อีกให้ประสานโดยตรงมาทางผอ.ได้เลยเดี๋ยวผอ.จะมาต้อนรับด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้ทางอบจ.จะทำหนังสือตักเตือนไปยังบริษัทรปภ.ด้วยก็เป็นความเข้าใจตรงกันละกันว่าเรื่องรอยสักเนี่ยไม่เกี่ยวหลังจากนี้ก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ